ราะฉะนั้นผมจึงกราบเรียนกับพี่น้องว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่ทำให้ลูกหลานเราต้องเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสอยู่ในขณะนี้ต้องทำให้เรายิ่งมีแรงมุมานะต่อไปว่าเราจะต้องยึดคืนอำนาจอธิปไตยคืนจากระบอบทักษิณให้ได้ผมไม่มีความกลัวอะไรอีกต่อไปแล้วผมได้ประกาศชัดเจนแล้วว่าผมจะเดินหน้านำพี่น้องต่อไปทำการปฏิวัติโดยประชาชนยึดอำนาจอธิปไตยคืนมาเป็นของประชาชนให้ได้เพราะมีแต่หนทางนี้เท่านั้นที่จะทำให้พวกเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยอันสมบูรณ์มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและบ้านเมืองสามารถเจริญก้าวหน้าได้โดยมั่นใจได้ว่าลูกหลานเราจะเกิดมาเป็นเสรีชนไม่ต้องเป็นขี้ข้าเขาทุกคนและเรายืนยันจะไม่เปลี่ยนวิธีการต่อสู้เรายังจะต้องยืนหยัดต่อสู้ด้วยมือเปล่าเรายืนหยัดต่อสู้ด้วยสันติเราจะยืนหยัดต่อสู้ด้วยพลังของมวลมหาชนไม่ว่ามันจะใช้อาวุธร้ายแรงขนาดไหนแต่ว่าเรามีหัวใจหลายล้านดวงที่จะหลอมรวมกันเพื่ออนาคตของชาติและแผ่นดินนี้ไม่มีวันกลัวเกรงทั้งสิ้นพี่น้องทั้งหลายหลังปีใหม่ผมเรียนกับพี่น้องเลยให้พ้นปีใหม่เพื่อให้พี่น้องหลายคนได้มีเวลาที่จะไปสะสางงานการจะได้ไปดูแลครอบครัวในวาระพิเศษกลับจากปีใหม่เราจะมาร่วมกันที่นี่เพื่อที่จะยึดกรุงเทพและจะยึดกรุงเทพให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพื่อเอาอำนาจอธิปไตยคืนมาเป็นของประชาชนให้ได้ขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดที่ประสงค์เข้ามาปฏิบัติการยึดกรุงเทพร่วมกับพวกเราเตรียมตัวให้เรียบร้อยรอฟังสัญญาณและมาคราวนี้ให้เตรียมเสื้อผ้าข้าวปลาอาหารช่วยตัวเองได้พร้อมที่จะยืนหยัดต่อสู้กันเป็นเดือนสู้กันจนกว่าจะชนะสำหรับพี่น้องชาวกรุงเทพให้รีบสะสางงานการให้แล้วเสร็จภายในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือหลังปีใหม่ไม่กี่วันเพราะว่าหลังจากนั้นเราจะปิดกรุงเทพเราจะปิดกรุงเทพเราจะยึดกรุงเทพเราจะไม่เหลือที่แม้แต่ตารางนิ้วเดียวในเมืองหลวงแห่งนี้ให้คนของระบอบทักษิณได้มาอาศัยกดขี่ข่มเหงประชาชนอีกต่อไปถ้าพี่น้องชาวกรุงเทพรายใดไม่สบายใจที่จะอยู่ในกรุงเทพในห้วงเวลานั้นท่านจะได้มีเวลาขยับขยายไปพักอยู่กับญาติกับพี่น้องไปพักผ่อนต่างจังหวัดนั่นแล้วแต่อัธยาศัยของท่าน
ให้เหลืออยู่เฉพาะคนที่มีหัวใจร่วมต่อสู้กับมวลมหาประชาชนเพื่อขับไล่ระบอบทักษิณให้สำเร็จให้ได้ผมส่งข่าวนี้ส่งสัญญาณนี้เพราะว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่จะเป็นเรื่องที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่ามวลมหาประชาชนลุกขึ้นยึดอำนาจคืนเป็นของประชาชนด้วยมือเปล่าและมืดฟ้าบัวดินจริงๆและทำให้สำเร็จให้ได้เมื่อเรายึดอำนาจได้เราก็เป็นรัฐาธิปัตย์เราก็จะได้จัดตั้งรัฐบาลของประชาชนจัดตั้งสภาของประชาชนที่ไม่มีนักการเมืองไม่มีสมุนบริวารของพรรคการเมืองโดยเฉพาะยิ่งสมุนบริวารของระบอบทักษิณมาเป็นอุปสรรคในการปฏิรูปประเทศไทยอีกต่อไปและเราจะต้องทำให้สำเร็จ